ที่ทางสำนักงานอ้อยน้ำตาลเนี่ยได้จัดขึ้นมีทุกกลุ่มทุกส่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสำคัญนี้นะตั้งแต่เกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับตัวแทนของโรงงานแปรรูปผู้ผลิตน้ำตาลนะครับทางฝ่ายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนะสัมมนาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหารือนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกำหนดแผนที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะครับให้สามารถที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งขึ้นไปอีกนะเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมากของประเทศเป้าหมายก็คือต้องการก้าวไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของด้านอุตสาหกรรมชีวภาพหรือไบโออีโคโนมีซึ่งอย่างที่ทราบนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศในตอนนี้ที่เราจะร่วมกันปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้สามารถสร้างมูลค่าสูงได้อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลเนี่ยเหมาะมากอ้อยเนี่ยเป็นพืชต้นทางที่วันนี้มีเทคโนโลยีที่จะสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนอกเหนือจากน้ำตาลได้ดังนั้นวันนี้เราเริ่มขับเคลื่อนแล้วช่วง2ปีนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะนั้นมีการปรับตัวพอสมควรซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าทางชาวไร่อ้อยก็ตามทางโรงงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างดีกับทางภาครัฐนะครับที่จะเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนอย่างจริงจังเช่นอะไรนะครับวันนี้ในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการนะอุตสาหกรรมน้ำตาลวันนี้ผู้เกี่ยวข้องเอกชนดูแลกันเองเป็นหลักรัฐบาลมาช่วยส่งเสริมจากของเดิมเนี่ยรัฐบาลค่อนข้างชี้นำแต่วันนี้กฎเกณฑ์กติกาของการค้าขายโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเราก็ปรับตัวแต่เดียวกันเป็นการทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยทำงานได้คล่องตัวเรื่องของกฎหมายนะครับวันนี้พ.ร.บ.อ้อยน้ำตาลฉบับแก้ไขเนี่ยก็ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วขั้นต่อไปเนี่ยก็จะไปสู่ทางสภานะครับทางสภาซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือเราปลดล็อกพ.ร.บ.อ้อยปลดล็อกให้สามารถเอาน้ำอ้อยเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้ที่ผมเรียนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงไม่ใช่ตันได้แต่น้ำตาลนะครับเปิดทางสู่อุตสาหกรรมชีวภาพให้ชัดเจนเลยนะครับแล้วมีการปรับตัวหลายๆอย่างในการปรับตัวเนี่ยแน่นอนมันก็มีไอ้เรื่องของประสาทบ้างที่จะก้าวข้ามที่ตรงนี้ผมก็เรียนกับทางชาวไร่อ้อยทางโรงงานว่ามาหารือกันอะไรที่เป็นประสาทรัฐบาลก็จะช่วยดูแลด้วยแนวทางที่เหมาะสม